สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอดีว่าเพื่อนสั่งพริกไว้นะคะพอดีเพื่อนสั่งพริกไว้แล้วผมจะมาเก็บเพิ่มนะคะก็สั่งไว้กิโลหนึ่งแต่คิดว่าเก็บพอดีเมื่อวานนี้ผมเก็บลูกที่มันเริ่มแก่ออกบ้างนะคะลูกที่เป็นสีอย่างนี้ก็คือลูกที่เขาแก่แล้วนะคะก็ถ้าเก็บลูกแบบนี้ประมาณไว้สองหรือ3 วันเขาก็จะกลายเป็นสีอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะพอดีผมบอกพี่เขาแล้วว่าพริกยังไม่แดงเยอะคือเขาเริ่มเป็นสีส้มแต่ก็จะเก็บให้ค่ะพี่เขาบอกว่าถ้ามันแก่เราก็โอเคไม่มีปัญหานะคะก็คือเขาสั่งมากิโลนึงอะค่ะนี่ก็คือผมเก็บก่อนออกก่อนเมื่อวานนี้เพื่อที่ลูกอื่นเขาจะเริ่มเป็นสีบ้างอะค่ะก็มีที่เป็นสีส้มมั่งกระปลายนะคะโทษทีค่ะก็มีที่เป็นสีส้มมั่งกระปลายอะไรเงี้ยผมก็จะเก็บออกให้หมดนะคะนี่ค่ะก็จะมาเริ่มเก็บอันนี้เป็นเก็บพริกครั้งที่3นะคะทุกคนครั้งแรกผมเก็บไปครึ่งกิโลอันนั้นคือเก็บกินเองนะคะอันนี้ก็คือจะเมื่อครั้งก่อนนู้นผมก็เก็บได้กิโลนึงอะค่ะเก็บขายให้พี่คนไทยข้างบ้านนะคะเพราะเราของพริกที่ผมปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ก็ยังเหลือเยอะค่ะทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดในตู้แช่แข็งอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันต่อเลยค่ะพี่เขาบอกว่าได้เท่าไหร่ก็เอาก่อนนะคะก็เลยว่าก็เดี๋ยวจะเก็บให้ไหนๆก็เขาก็สั่งแล้วเขาก็จะมาเอานะคะก็มีเพื่อนที่ทำงานสั่งไว้เหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแดงทันให้เก็บก็มีเพื่อนที่ทำงานสั่งไว้อีกกิโลนึงค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่พี่ลูกคือเขาบอกว่าไม่รีบผมก็เลยจะเก็บให้พี่หรือเพื่อนๆคนที่เขารีบก่อนนะคะนี่ค่ะลูกขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะหนาวเริ่มเข้ามาแล้วพริกเราก็ไม่แดงนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะมาเก็บต้นที่2กันเลยค่ะพอดีว่าผมใช้กรรไกรตัดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเด็ดเอาแต่ลูกมันนี่กิ่งเขาจะหักอะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่อากาศร้อนมากแล้วทีนี้พอร้อนจัดๆแล้วก็มาฝนตกตลอดแล้วก็มาหนาวอ่ะทุกคนอากาศที่เบลเยียมนี่ค่ะข้างในนี่เขาก็จะเริ่มเป็นสีส้มๆแล้วนะคะเขากำลังออกยอดออกเขากำลังแตกดอกใหม่นะทุกคนแตกดอกเขากำลังออกดอกใหม่แต่คิดว่าคงจะนี่ค่ะแต่คิดว่าคงจะหนาวก่อนคงจะไม่ทันหนาวก็ได้แต่หวังว่าอากาศปีนี้ขอให้ร้อนนานๆอย่างมากก็17-18องศาก็ยังดีนะคะข
ขออย่าให้กลางคืนติดลบก็โอเคแล้วค่ะถ้าติดลบเมื่อไหร่นี่ใบเขาจะเริ่มไหม้นะคะใบเขาจะเริ่มไหม้เริ่มแบบนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนผมเก็บมาได้3ต้นแล้วนะคะก็จะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะก็ยังดีนะคะนี่ค่ะยังเพิ่มมานิดนึงอยู่เดี๋ยวมาเก็บต่อนะคะทุกคนมาเก็บกันต่อเลยค่ะไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่ปกติก็ปลูกไว้กินเองนี่แหละค่ะแต่ก็คือถ้าเยอะเราก็แบ่งขายนะคะเพราะกินคนเดียวยังไงก็ไม่หมดหรอกค่ะพริกเพราะว่าปีที่ผ่านมาผมก็ปลูกประมาณนี้ก็ปลูกอาจจะปลูกน้อยกว่าปีนี้นิดนึงแต่ก็คือปีที่แล้วนี่ก็คือจะส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้มากกว่าพริกแบบนี้แล้วทีนี้ต้นหนึ่งก็ได้เยอะมากแต่ปีที่แล้วนี่ผมไม่ได้ขายคือปลูกไว้กินส่วนมากปลูกไว้ตากไว้กินทำพริกแห้งประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เราทำไว้เยอะของปีที่แล้วเหลือเยอะแล้วทีนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยแบบเห็นเพื่อนสั่งมาเห็นพี่บ้านค่ะเห็นเพื่อนเห็นพี่เขาสั่งมาว่าพี่เปียเยอะไปทำอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งขายค่ะแจกมั่งขายมั่งก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็จะเก็บลูกที่แก่ๆออกก่อนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเก็บฝั่งทางนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะเก็บเอาลูกที่แก่ๆออกก่อนนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็เหลือแต่ลูกเขียวๆนะคะก็ยังดกอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเก็บฝั่งทางนู้นกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลภาษาไทยว่าไงคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บฝั่งทางนี้กันค่ะพอดีวันนี้ผมเพิ่งตัดหญ้าไปแล้วฝนมันตกนะคะนี่ค่ะเก็บได้อีกสักขีด2ขีดก็คงจะดีนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ฝั่งทางนี้ก็พอมีให้เก็บอยู่นะคะช่วยมาม่าเก็บพริกหน่อยแล้วใส่รองเท้าด้วยนะคะลูกนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนฝั่งทางนี้ผมได้เก็บไป2ต้นแล้วก็ต้นละ4-5ลูกค่ะเก็บเพิ่มไปนะคะก็จะเหลืออีกหนึ่ง เพราะว่าพริกอันเขียวๆนี้คือคงต้องรอให้เขาแดงค่ะทุกคนไม่เห็นวี่แววในการแดงเลยค่ะนี่ค่ะแต่ผมก็ได้เก็บไปกินบ้างแล้วนะคะเก็บไปใส่ทำน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดพอๆกันกับอันนี้เลยนี่ค่ะก็จะเก็บอีก1 2 3 4ต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่เขียวๆนี่เขา
ก็คือดกมากเลยนะคะทุกคนดูใบนี่แทบจะไม่มีแล้วค่ะให้ดูแบบสีขาวอันนี้ก็คือเขากลายพันธุ์มาจากสีขาวนี่นะคะแต่ปีที่ผ่านมานี่ลูกเขาจะชี้ขึ้นข้างบนเป็นพริกกะเหรี่ยงนะคะแต่มาปีนี้ลูกเขาชี้ลงข้างล่างจากลูกสีขาวแบบนี้กลายมันเป็นสีเขียวทั้งสวนเลยค่ะแต่เขาก็เผ็ดมากแล้วนะคะทุกคนหมุมได้ทำน้ำพริกไปเมื่อวานนี้น้ำพริกแจ่วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เพิ่มสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะได้ไปส่งให้พี่เขาค่ะทุกคนเก็บเสร็จแล้วค่ะก็ได้เพิ่มมานิดนึงนะคะก็ไม่นิดนึงหรอกค่ะเยอะเลยก็เกือบครึ่งของเก็บเมื่อวานนะคะนี่ค่ะนี่ดูนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ผมจะได้ไปส่งพี่เขาพรุ่งนี้เช้าค่ะพอดีพี่เขาสั่งกระเพราแล้วก็โหระพาไว้ค่ะคือเขาสั่งพี่เขาสั่งต้นกระเพราไว้นี่ต้นโหระพานี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเขางามมากนี่ค่ะผมกินไม่ทันก็คือแบ่งๆขายไปแถมด้วยขายด้วยนะคะก็คือกระเพรานี่ผมกะว่าจะไม่ขายค่ะก็คือจะเอาไว้ทดลองปีหน้าว่าจะเอาเขาไว้ในบ้านนี่เขาจะทนให้เราไหมนะคะแต่ก็คือพี่เขาอยากได้ก็เลยจะแบ่งให้เขาต้นหนึ่งนะคะผมก็ได้เก็บกินแล้วเขาก็เพิ่งแตกยอดมามั่งนะคะนี่ค่ะก็เอาไปให้พี่เขาเลี้ยงต่อคิดว่าคงจะโอเคอะค่ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเก็บพริกรอบที่3ค่ะเก็บพริกขายนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งทางนี้ดีกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ